วิชาภาษาไทยในช่วงนี้พี่เก่งติวฟรีให้กับน้องๆนะครับได้มาพูดคุยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่เก่งจะพูดถึงเรื่องของการนับหน่วยกิตนะครับให้กับพวกเราได้สบายใจกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่านอย่างไรถ้าตอนนี้เราเหลือเวลาเท่านี้เนี่ยเราควรอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรถึงจะได้ที่หนึ่งนะครับน้องๆครับเรื่องเกี่ยวกับการสอบเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยมีการเตรียมตัวนะครับแต่ว่าเราเป็นพวกเหมือนแบบกระต่ายกับเต่าอะนะเราวิ่งแซงเข้ามาแล้ววิ่งแซงเข้ามาได้ดีๆอยู่แล้วเกิดการง่วงนอนนะก็พักนอนนะครับจนเต่าแซงแล้วเข้าเส้นชัยไปนะครับอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆหลายคนเริ่มรู้สึกแบบสับสนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะไปต่อไปทางไหนดีควรจะอ่านอะไรก่อนดีนะครับเรื่องของการอ่านอะไรก่อนอ่านอะไรหลังน้องต้องมีการวางแผนแล้วฮะมีการวางแผนมีโค้ชที่ดี โค้ชที่ดีในที่นี้นะครับพี่เก่งยังยืนยันว่าในการติวสอบเนี่ยมันมีความสำคัญคือถ้าน้องเนี่ยได้โค้ชที่ดีน้องจะรู้จากการอ่านน้องจะมองเห็นหน้าวิทยากรน้องจะรู้ว่าวิชานั้นน่ะเราควรอ่านอะไรบ้างเช่นอย่างนี้ฮะภาคกวิชาภาคกมี200คะแนนภาคกเนี่ยน้องต้องหลับตาและเห็นภาพพี่เก่งกับพี่แก๊ปคู่กันพี่เก่งกับพี่แก๊ปเนี่ยคู่กันน้องต้องมองเห็นภาพ2คนนี้น้องทำยังไงก็ได้ให้เรียกคะแนนจากวิชาพี่และวิชาพี่แก๊ปเนี่ยให้ได้เกิน60แต้มสมมติวิชาพี่ได้น้อยแต่วิชาพี่แก๊ปน้องทำได้เยอะมันถัวเฉลี่ยกันได้วิชาพี่ได้เยอะวิชาพี่แก๊ปได้น้อยถัวเฉลี่ยกันได้พี่ขอจับกรุ๊ปเป็นแบบนี้นะอย่าจับกรุ๊ปรวม4วิชาถ้าจับกรุ๊ปรวม4วิชาสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอะไรฮะน้องจะทิ้งคณิตน้องจะทิ้งภาษาอังกฤษทำภาษาไทยได้นิดหน่อยและน้องก็ไปทำพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้40แต้มมันไม่ผ่านน้องก็ตกภาคกเพราะฉะนั้นน้องจับกรุ๊ปแบบนี้ถึงเวลาตอนนี้น้องต้องถือหนังสือไป2เล่มไทยกับคณิตอ่านและเฉลี่ยกันวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวฟังคลิปวิดีโอเดี๋ยวเรียนรู้เพิ่มและเอาไปเฉลี่ยให้ได้นะฮะส่วนวิชาภาษาอังกฤษน้องต้องมองเห็นหน้าพี่จุ๋มนะครับต้องนึกเห็นหน้าพี่จุ๋มว่าเอ้ยพี่จุ๋มอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะพี่นุ่มมาช่วยติวอาจจะเห็นหน้าพี่นุ่มพี่จุ๋มวิชาภาษาอังกฤษแล้วน้องจะต้องเอาวิชาที่พี่นุ่มติวให้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพี่เก่งอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าพี่เก่งจำภาษาอังกฤษมันภาษาอังกฤษมันคือ good governance คือมันเกิดมาจากธนาคารโลกหลักธรรมาภิบาลตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน้องต้องได้40แต้มขึ้นไปถึง50เพื่อที่จะเอาไปช่วยวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษน้องมั่วได้ไหมไม่ได้ครับมั่วไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดน้องมั่วน้องกาทิ้งไปเลยโดยที่ไม่ได้มี ไม่ได้แบบเอามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะสอบตกเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าน้องพอทำได้บ้างตัดช้อยแล้วเหลือ2ข้อน้องมีโอกาสครับพี่เก่งฝากน้องไว้นะไทยกับคณิตคู่กันอังกฤษกับ Good Governance หลักธรรมาภิบาลคู่กันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแหละตัวเดียวกันคู่กันส่วนภาคขออีกวันนึงน้องลืมภาคกอไปน้องมาทำภาคขอปุ๊บวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาเนี่ยให้น้องหลับตาและเห็นพี่มัดกับพี่บีทวิชาการศึกษาและพลวัตจะอยู่ด้วยกันนะครับและอีก25ข้ออยู่ที่หน้าของพี่นุ่มอีกหน้านึงนะครับมองหน้าพี่นุ่มไว้เหมือนเดิมพี่นุ่มจะเยอะกว่าเขาหมดเลยนะน้องมองเห็นพี่นุ่มอีก25แต้มและน้องพยายามทำวิชาการศึกษาให้ได้เยอะๆพลวัตเนี่ยความรู้รอบโลกพี่บีทเนี่ยมันพลิกผันได้แต่มันมีอยู่หลายปีนะที่พี่บีทติวแล้วมันเข้าแบบโอ้เข้าวินเลยโอ้ติวแล้วแบบน้องจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้องฟังไว้แล้วน้องก็เก็บข้อมูลและก็พยายามอัปเดตวัคซีนชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตให้มันเยอะๆอัปเดตไทยเป็นอันดับเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะต้องรู้ว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะมันมีประเด็นการเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยแข่งที่ไหนอะไรเงี้ยน้องดูแล้วก็วิชาเอกเนี่ย100ข้อน้องต้องนึกว่าพี่เก่งอ่ะทำข้อสอบภาษาไทย100ข้อในหินเหมือนกันนะเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มนึงอย่างเงี้ยนะครับ100ข้อโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้น้องทำยังไงน้องต้องฝึกทำข้อสอบบ่อยๆต้องทำให้ได้500ข้อ1000ข้อขึ้นไปโดยถ้าสมมุติเป็นวิชาสังคมน้องก็อาจจะ
ดูว่าภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรเราคล่องไหมเราก็เอาวิชาที่เราถนัดเนี่ยแซงเรื่องเกี่ยวกับการนับหน่วยกิตน้องๆครับเรื่องเกี่ยวกับการนับหน่วยกิตหลายคนมีประเด็นว่าปีนี้วุฒิไม่ตรงทำยังไงถ้าน้องวุฒิไม่ตรงน้องมีใบประกอบวิชาชีพเขานับ30หน่วยให้เรานับหน้างานแต่ถ้าน้องวุฒิตรงสายครูสายครูและน้องวุฒิตรงเช่นน้องจบศึกษาศาสตร์เอกขออนุญาตพูดนะฟิสิกส์ปีนี้น้องจะมาสอบวิทย์น่าจะไม่ได้สอบแล้วเพราะน้องจะต้องลงสอบของตัวเองนะครับลงสอบของตัวเองนะเพราะน้องมีเอกตรงเขาจะไม่นับหน่วยกิตให้น้องไปสอบวิทย์อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าในประกาศต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะแต่ถ้าในประกาศเขียนไว้ว่าเอกวิทยาศาสตร์รับฟิสิกส์เคมีชีววิทย์อาหารน้องสมัครได้เลยเพราะว่าเขากว้างรับไว้แล้วไม่ต้องไปนับหน่วยกองหน่วยกิตเพราะเขาบอกแล้วว่าหัววิชาเอกเหล่านี้สามารถลงสอบได้น้องสอบเลยนะครับในกรณีน้องที่เคยไปนับหน่วยกิต30หน่วยมาแล้วมีใบแนบน้องสอบวิชานั้นได้เลยไม่ต้องไปนับหน่วยกิตอีกนะครับเพราะถือว่าน้องเป็นวิชาเอกนั้นไปแล้วการันตีโดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่เราจบมาแข็งแรงเขาเชื่อเป็นคุณวุฒิที่รองรับกศ.รับรองด้วยนะกศ.รับรองเนี่ยนะน้องเช็คนิดนึงแต่ส่วนมากมันจะรับรองนะส่วนมากมันจะรับรองน้องเข้าไปดูปีดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้นะใครที่อยากสอบได้ที่1ก็หาวิธีของตัวเองเช่นอัดเสียงฟังเสียงตัวเองพูดตามคนอื่นแล้วเฉลยข้อสอบฟังเสียงตัวเองบ่อยๆถ้าชอบสอนคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องหาเทคนิคเอาน้องจะได้ที่1จับกรุ๊ปให้ดีจับกลุ่มให้ดีในการอ่านหนังสืออย่าอ่านภาคกอทั้งหมดและคิดว่า4วิชานี้เราไม่ได้เลยว่ะเราได้แต่วิชานี้วิชาเดียวดีสุดสอบไม่ผ่านน้องต้องจับกรุ๊ปไทยกับคณิตน้องต้องให้ได้60อังกฤษกับ Good Governance ต้องได้60จับคู่กันนะครับหรือน้องจะจับแบบยังไงก็ได้จับให้มันคู่แล้วกันนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ